ช.นรดมพลหาเสียงวันสุดท้ายอบจ.ราชบุรีขนแกนนำส.ส.ผู้ช่วยหาเสียงปูพรมการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 16:38 นปช.นระดมพลใหญ่จัดเต็มหาเสียงวันสุดท้ายก่อนเลือกนายกอบจ.ราชบุรีขนแกนนำส.ส.ผู้ช่วยหาเสียงปูพรมทั้ง10อำเภอย้ำความพร้อมเปลี่ยนราชบุรีให้ดีกว่าเดิมขอชาวราชบุรีออกมาร่วมใช้สิทธิให้มากที่สุดเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่จังหวัดราชบุรีแกนนำส.ส.และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนร่วมระดมกำลังเดินสายทั่วทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรีในวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีซึ่งพรรคประชาชนได้ส่งนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์เบอร์หนึ่งลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายบุคลากรพรรคประชาชนอาทินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนได้แยกสายดาวกระจายกันขึ้นรถแห่และเดินหาเสียงในพื้นที่ทั้ง10อำเภอของจังหวัดราชบุรีโดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมต้อนรับเข้ามาพบปะพูดคุยและขอถ่ายรูปด้วยตลอดเส้นทางของการหาเสียงโดยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจคือการหาเสียงที่อำเภอบ้านคาที่นายพิธาและนายชัยรัตน์ได้ร่วมกันขึ้นรถแห่หาเสียงไปรอบตัวอำเภอก่อนร่วมกันพบปะประชาชนที่ทราบข่าวการเดินทางมาของพิธาและชัยรัตน์และมารอพบอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคาเป็นจำนวนมากซึ่งทันทีที่ทั้งสองลงจากรถแห่หาเสียงประชาชนที่มารอพบได้กรูกันเข้ามาต่อแถวขอถ่ายรูปด้วยอย่างแน่นขนาดตลอดทั้งวันของกิจกรรมหาเสียงในวันนี้แกนนำส.ส.และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้ในฐานะการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงราชบุรีให้ดีกว่าเดิมได้ด้วยความพร้อมของชัยรัตน์และทีมงานพรรคประชาชนที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการทำงานของนายกอบจ.ราชบุรีพร้อมเชิญชวนขอให้ชาวราชบุรีทั้งที่อยู่ในจังหวัดและที่อื่นๆออกมาร่วมกันใช้สิทธิให้มากที่สุด วิชยาควงอินเดียคว้ารองแชมป์ชายคู่เทนนิส ITF World Tour M8 ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 15:12 การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่8เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT5และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M8 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 895,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,781,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่31สิงหาคม2567มีพิธีมอบรางวัลประเภทคู่โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายคู่จูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยและสายคาทีเกรดดี้กันตะนักเทนนิสหนุ่มอินเดียคู่มือวางอันดับ3ของรายการดวลแร็กเก็ตรอบชิงชนะเลิศกับเจคกับเจสซี่เดลานีคู่พี่น้องจากออสเตรเลียคู่มือวาง4ของรายการก
ก่อนที่คู่ของวิชยาจะเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-6 ไทเบรก 7-5 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 7-10 ได้รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน900ดอลลาร์หรือประมาณ 32,058 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ16คะแนนขณะที่คู่นักหวดพี่น้องจากออสเตรเลียได้ครองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,550 ดอลลาร์หรือประมาณ 55,211 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ25คะแนนด้านหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนักเทนนิสญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเองและเป็นคู่ของคานาโกะโมริซากิและฮิคารุซาโตะคู่มือวางอันดับ4ของรายการที่หวดชนะนัตสึมิคาวากุจิและโมโมโกะโกโบริคู่มือวางอันดับ1ของรายการ 2-0 เซต 6-2 และ 6-3 ได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันจำนวน 1,437 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,185 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ35คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน719ดอลลาร์หรือประมาณ 25,610 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ23คะแนนด้านผลการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว2นักเทนนิสไทยไม่สามารถผ่านรอบรองชนะเลิศไปได้โดยอีฟพัชรินทร์ ชีพชาญเดชมือ496ของโลกปราชัยให้แก่รินะไซโกะจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ411ของโลก 0-2 เซตด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-7 ส่วนแตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ท่ายให้แก่ไวเดฮีชวทารีจากอินเดียมือวาง8และมือ464ของโลกด้วยสกอร์ 6-3 6-7 ไทเบรก 8-10 และ 0-2 เรตรีทายหลังจากสาวไทยได้ขอถอนตัวเนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาส่งผลให้คู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างรินะไซโกะกับไวเดฮีชวทารีขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศลีโอบอกนักเทนนิสหนุ่มสวีเดนวัย21ปีมือวาง8และมือ600ของโลกซึ่งเป็นลูกชายของบียอนบอกตำนานนักเทนนิสอดีตมือ1ของโลกหวดชนะพักอึยซองหนุ่มเกาหลีใต้มือ 1,577 ของโลกที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 16-14 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่งให้ลีโอเข้าไปชิงชนะเลิศกับไทเซอิอิชิกาวะจากญี่ปุ่นมือ802ของโลกที่ตัดเชือกชนะลีฮวงนำจากเวียดนามมือวาง3ของรายการ 2-0 เซต 6-1 6-4สลายสีเสื้อเพื่อชาติคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 17:20 นครราชสีมาคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลจับมือปรองดองสลายสีเสื้อเพื่อประโยชน์ชาติเป็นสำคัญไม่ยึดติดความขัดแย้งในอดีตแม้สู้จนเกิดสูญเสียชีวิตมากมายวันที่31สิงหาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงเมืองโคราชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยดึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่เคยต่อสู้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดมาร่วมรัฐบาลว่าโดยส่วนตัวตนเองไม่ได้อยากให้ดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพราะคนเสื้อแดงเคยต่อสู้กับพรรคปชป.มาจนเกิดการสูญเสียชีวิตมากมายคนเสื้อแดงทุกคนยังคงจำได้ดีแต่ในเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วและคนในพรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนถ่ายเป็นคนรุ่นใหม่แล้ว
ถ้าเรามัวแต่ไปยึดติดอยู่กับความขัดแย้งในอดีตก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นการมาร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าเพราะเป้าหมายในการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงคือการต่อต้านเผด็จการและการได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อบริหารประเทศซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วจึงเป็นโอกาสดีที่คนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงจะสลายสีเสื้อแล้วมาจับมือปรองดองกันเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปส่วนปุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นสายเลือดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเสื้อแดงดังนั้นคนเสื้อแดงโคราชทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนางสาวแพทองธารให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ตอนนี้การดึงศัตรูมาเป็นมิตรจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอุ้งอิงมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทิ้งความขัดแย้งที่ผ่านมาไปทั้งหมดเพราะเราต่อสู้กันมานานจนทำให้ประเทศพัฒนาล้าหลังเพื่อนบ้านไปมากแล้วถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะสามัคคีกันโดยยึดเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก